จริงๆต้องบอกว่าไม่รู้อะไรเลยค่ะไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าพี่ย็อกไม่บอกอะไรเลยไม่บอกแม้กระทั่งว่าเล่นกับใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกแค่ว่าเออมาเล่นได้เล่นแค่นี้ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าบทเป็นยังไงเพราะว่าพอบอกว่าเดี๋ยวต้องมาอ่านบทกันอีกทีนึงรวมกันกับนักแสดงหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะตื่นเต้นไหมคะได้กลับมาอีกรอบนึงตื่นเต้นมากรู้แค่ว่าเหมือนเราแบบกลับชาติมาเกิดอะไรประมาณนี้ค่ะใช่แสดงว่าเราไม่ได้แบบอยู่ในบ้านไม่ได้ว่าอยู่เราก็ไม่รู้อะค่ะอุ้มก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆว่าอุ้มเป็นลำเจียกหรือไม่เป็นลำเจียกหรือว่าเป็นใครมาทำอะไรอะไรเงี้ยคือไม่รู้เลยอะค่ะรู้แค่ว่าเออกับชาติมาเกิดมีกระแสข่าวส่วนหนึ่งบอกว่าย่าจะเกิดมาเป็นลูกเราเลยฮะจริงเหรอคะจริงจริงมีข่าวส่วนหนึ่งบอกว่าย่าจะเป็นลูกของเรากับรัชพลอะไรอย่างเงี้ยโหไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่รู้เลยค่ะจริงๆอยากรู้เหมือนกันคงต้องรอวันที่ได้อ่านบทคงได้ทราบอะค่ะคือพี่ยังไม่ได้บอกว่าโครงสร้างตัวละครของเราเป็นตัวไหนยังไงมาคร่าวๆเลยเหรออุ้มไม่บอกค่ะรู้แค่ว่าก็น่าจะเป็นร้ายเหมือนเดิมอะค่ะรับนี่คือความมั่นใจล้วนๆรับนี่คือความรับนี่คือเราอยากเล่นอยู่แล้วด้วยค่ะอุ้มก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของนาคีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องใจใช้ใจอย่างเดียวอะค่ะพี่อ๊อฟเรียกมาก็ค่าตัวก็ไม่ได้ถามด้วยไม่ได้เรียกว่าจะต้องได้ค่าตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เล่นเพราะว่าอุ้มแบบนับถือพี่อ๊อฟอยากเล่นกับพี่อ๊อฟกับน้องแต้วกับเคนอะไรเงี้ยเราก็รักในตัวบทเรื่องนาคีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะความรักของเราตอนนี้ค่ะยังไงบ้างคะยังเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างค่ะแบบหวานๆขึ้นไหมช่วงหลังๆไม่ค่อยมีแบบอะไรให้เราอัปเดตก็ทุกอย่างก็แฮปปี้ดีเหมือนเดิมนะคะอุ้มก็ผ่านช่วงวิกฤตด้วยกันมาเยอะนะคะมันก็เลยทำให้เราเหมือนเข้มแข็งกันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นเหมือนมันจับมือกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แต่งงานเพราะพี่มีข่าวดียังคะมันต้องถามเขาอะค่ะว่าเขาพร้อมจะขอเมื่อไหร่คือรอเขามาขอเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องรออะค่ะคืออุ้มก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงคือรู้แค่ว่าตอนนี้ก็โอเคมีความสุขในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยแต่วัยเราคิดว่าเราพร้อมแล้วสำหรับการมีชีวิตคู่อะไรเงี้ยมีครอบครัวก็พร้อมนะอุ้มก็34แล้วอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้แบบเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วเพราะน้องนิโฮก็แต่งงานแล้วอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคุณบอลเขามีเกินๆแล้วนะครับบอกเขาก็บอกแค่ว่าแต่งหน้าทุกวันนะแต่ว่าจะขอไปเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะอุ้มก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะเราก็แอบลุ้นเซอร์ไพรส์เหมือนกันเราก็แอบลุ้นเพราะว่าเขาแบบไม่ให้เช็คโทรศัพท์ห้ามยุ่งห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยได้หรือจะมีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้สวยทุกวันก็ไม่ต้องแปลกใจต้องแปลกใจตื่นมาแต่งหน้าก่อนแสดงว่าตอนนี้ก็คือถ้าสมมติเขามาขอก็จะเย็นอุ้มก็ดูใจกันมาก็จะ2ปีแล้วนะคะว่ามันผ่านช่วงที่มันแบบเลวร้ายมากๆที่สุดในชีวิตมาแล้วแล้วเราก็ได้เรียนรู้ถึงบทเรียนต่างๆด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอุ้มพร้อมไหมที่จะมีครอบครัวก็พร้อมนะคะซึ่งเราก็เข้ากับลูกสาวเขาได้ดีได้ดีมากค่ะน้องการ์ตูนน่ารักมากๆแล้วก็การ์ตูนเขาก็เข้ากับที่บ้านอุ้มได้เข้ากับอุ้มได้ไม่มีปัญหาไม่งอแงไม่ดื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านว่ายังไงคะแบบบ้านเราจะมีสามีที่บ้านไม่ว่าค่ะถ้าที่บ้านว่าคงไม่ให้คบตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่อุ้มไม่ใช่คนที่จะต้องแบบตัดสินคนจากว่าเคยมีลูกมาแล้วเคยแต่งงานมาแล้วหรือว่าเขารู้อะค่ะว่าเพราะว่าได้อุ้มคบใครก็จะพาคนคนนั้นไปให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักเข้าตามตอบตามประตูบอกทุกอย่างอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองอะค่ะว่าใครดีใครไม่ดีถ้าไม่ดีเขาก็จะเตือนก็จะบอกแล้วใครดีเขาก็จะอนุญาตให้แบบเออคบกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เทคแคร์ดูแลครอบครัวเราดีใช่ค่ะพี่บอลไม่ได้ดูแลแค่อุ้มคนเดียวดูแลทั้งครอบครัวอุ้มเพื่อนน้องนิวน้องนิวพี่พิจ้าเพื่อนพี่จ้าอะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะหรือเวลาแบบครอบครัวไปไหนมาไหนก็พี่บอลเขาก็ดูแลทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าในอนาคตคนนี้แล้วแหละตอนนี้อุ้มมั่นใจว่าเป็นเขาเอาเป็นปัจจุบันแล้วกันเนาะแต่ว่าอนาคตอ่ะเราก็บอกไม่ได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนาะเอาเป็นแค่ว่าทุกวันนี้ยังโอเคดีอยู่ค่ะคือเวลาแบบพี่บอลเขาไปกับครอบครัวเรามีถามบ้างไหมคะครอบครัวเรามีถามเขาแอบไปถามกันเองอะค่ะแม่คุณแม่ก็จะมีขู่ๆบ้างอะไรเงี้ยว่าแบบนานกว่านี้ฉันก็ไม่ให้แล้วนะอะไรเงี้ยคุณแม่ก็มีแบบแซวๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีเดดไลน์ให้แล้วว่าเป็นวันไหนยังไม่ทราบว่าเป็นเดดไลน์เมื่อไหร่แต่แม่ก็จะแบบบ่นๆอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะสู้ค่ะทำหน้าที่เหมือนเดิมค่ะ